สวัสดีครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับจะมาแนะนำเพื่อนๆในการเก็บรายละเอียดในส่วนของกางเจียกนะครับของเครื่องทรงนะครับกางเจียกคือส่วนที่ครอบใบหูนะครับยกตัวอย่างครับก็เป็นใบหูของเรานะครับใบหูของเกือบพังมาดูรายละเอียดชัดๆกันนะครับจะมีรายละเอียดครับก็อยู่ในฟอร์มนะครับก็ฝึกเขียนรายละเอียดชัดๆกันครับลักษณะของลวดลายนะครับไว้เป็นแนวทางนะครับในการฝึกวาดนะครับครับมันขึ้นคูณสร้างได้นะครับลองมาเก็บรายละเอียดดูนะครับ
ดูเป็นแนวทางนะครับครับก็เป็นรูปแบบนะครับวิธีการฝึกเขียนรายละเอียดนะครับส่วนของการเขียนนะครับก็ดูเป็นแนวทางนะครับ